สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำประชาพิจารณ์การปฏิรูปการอาชีวศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวทางพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการครับดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมธนินทร์กรีนพาร์คอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้แทนจากภาคประกอบการผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาผู้แทนจากอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งคณะทำงานและกรรมการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานกว่า400คนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่าการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลกำลังปฏิรูปประเทศไทยซึ่งการศึกษาอาชีวศึกษาก็เป็นประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปโดยแนวทางการปฏิรูปอาชีวศึกษามีสาระสำคัญคือปฏิรูปการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยเร่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์การสร้างสัมมาชีพคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมสอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศปฏิรูปความร่วมมือโดยสร้างความเป็นหุ้นส่วนสำคัญกับสถานประกอบการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาทั้งระบบอย่างมีคุณภาพปฏิรูประบบเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าของผู้สำเร็จอาชีวศึกษาโดยสร้างเส้นทางก้าวหน้าให้กับผู้สำเร็จอาชีวศึกษาสนับสนุนให้ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยใช้กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในทุกกลุ่มอายุโดยจะครอบคลุมประชากรทั้ง70ล้านคนตลอดจนปรับรูปแบบวิธีการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ในทุกภูมิภาคให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้ครับอาชีวศึกษาได้มารับฟังความคิดเห็นในเรื่องของปฏิรูปอาชีวศึกษาเป็นครั้งแรกโดยอาชีวศึกษาเนี่ยตั้งใจว่าเราจะรับฟังความคิดเห็นเรื่องปฏิรูปอาชีวศึกษา4จุดในทั่วประเทศความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยเริ่มมาจากว่าตอนนี้รัฐบาลก็ได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศแล้วอาชีวศึกษาส่วนหนึ่งอาชีวศึกษาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญในปฏิรูปประเทศถ้าว่ามีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงอาชีวศึกษานี่ก็สามารถที่จะผลักดันให้การปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาชีวศึกษาได้ระดมความคิดในเรื่องการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงแล้วได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับฟังข้อมูลจากทั้งสปช.สนช.แล้วก็ได้ประเด็นที่จะมาขอให้แสดงความคิดเห็นใน5ประเด็นของการปฏิรูปอาชีวะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการปฏิรูปการผลิตและพัฒนากำลังคนเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าหรือ career path ของคนที่ทำงานสายอาชีพหรือเด็กอาชีวะเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของการที่จะขยายกำลังคนขยายคนที่จะมาเรียนสายอาชีพว่าจะไม่จำกัดเฉพาะเด็กในวัยเรียนเท่านั้นแต่จะดูทุกกลุ่มอายุทั้งผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและผู้สูงวัยและอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่จะให้มีการรวมอาชีวะภาครัฐเอกชนและปรับกลไกในการทำงานทั้งเรื่องบุคคลและงบประมาณเข้าด้วยกัน